กระแสเวทีประกวดกลับมาคึกคักสนุกสนานอีกครั้งหลายเวทีพัฒนารูปแบบและการจัดงานให้กลุ่ม FC และผู้ชมติดตามเพื่อหวังความสนใจและดึงดูดเรตติ้งชิงความปังและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ลูกค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆเลือกช็อปแม้กระทั่ง PD และ MD ตัวแทนที่ถือลิขสิทธิ์ก็มีโอกาสเลือกและร่วมงานในคอนเซปที่ใช่และเวทีที่ชอบเพื่อให้นายแบบของตัวไปสู่ความสำเร็จสำหรับเวทีหนุ่มหล่อรักโลก Mr. Landscape International Thailand 2023ปีนี้จัดเต็มกับแคมเปญ Better Togetherกลุ่มนิวเจนรวมพลังมีใจไปด้วยกันกับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ยั่งยืนการเก็บตัวผู้เข้าประกวดจะมีขึ้นในวันที่21-22 มกราคม 2566ณชาโตเดอเขาใหญ่โฮเทลแอนด์รีสอร์ทจะมีกิจกรรมถ่ายชุดว่ายน้ำชุดแฟชั่นชุดสูทและปาร์ตี้พร้อมในแบบเดินแฟชั่นโชว์ในสวนบนทุ่งหญ้าที่แสนโรแมนติกและเป็นสถานที่สุดหรูสไตล์ยุโรปห้องพักระดับพรีเมียร์วิวทะเลสาบวิวภูเขาอาคารเรือนกระจกที่สวยงามธรรมชาติท่ามกลางป่าเขาสีเขียวใกล้ชิดธรรมชาติต้นไม้ภูเขารังสรรค์มาเพื่องานนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นงานเพจคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็มีผู้ร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนคณะกรรมการแล้วก็เขาเรียกว่า PD ที่จะมาร่วมงานอยู่เบื้องหลังตอนนี้เต็มเวทีแล้วนะครับแต่เวทีของเราจุดแข็งของเราก็คือยังรักษาคอนเซปต์หนุ่มหล่อรักโลกแล้วก็นางงามรักโลกนะครับเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีนี้เราอยากจะขึ้นท็อป5นะครับเป็นเขาเรียกว่าเวทีแกรนด์สแลมระดับประเทศให้ได้นะครับที่ผ่านมาก็ได้น้องๆเข้าในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นในแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดโดยที่สามารถเป็นพรีเซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทำเขาเรียกว่าเป็นในแบบเป็น YouTube เป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนักร้องหรือทำงานในวงการบันเทิงนะครับหลายคนเลยครับมิสเตอร์แลนด์สเคปเนี่ยเราจัดมาอยู่แล้วปีนี้ก้าวสู่ปีที่4เราก็โอเพ่นสำหรับมิสแลนด์สเคปออฟเดอะเวิลด์นะครับซึ่งเป็นเวทีแรกของประเทศไทยนะครับคอนเซปต์การจัดงานของหนุ่มหล่อรักโลกและก็นางงามรักโลกเนี่ยก็คือปีนี้ก็คือ Better Together เราจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันสร้างเขาเรียกว่าสิ่งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปรณรงค์กันนะครับแล้วก็ไปช่วยกันเพื่อให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นในสภาวะที่ถดถอยแล้วก็ในสภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับหนุ่มหล่อรักโลกเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องหล่อมากนะครับขอให้มีความมั่นใจบุคลิกดีแล้วก็สามารถไปต่อยอดในทำธุรกิจแล้วก็จิตใต้สำนึกก็คือต้องเป็นเขาเรียกว่านักพัฒนานักจิตอาสานะครับเพื่อต่อยอดในการทำงานสาธารณประโยชน์นะครับสำหรับกิจกรรมของเรานอกจากงานเพจคอนเฟอเรนซ์จบแล้วเราจะมีการเก็บตัวของหนุ่มๆประมาณวันที่21ที่21 22มกราคมนะครับที่ชาโตเดอเขาใหญ่นะครับมีรอบไฟนอลวันที่19กุมภานะครับแล้วก็ในส่วนของมิสแลนด์สเคปนี่คือเราขยับวันที่ไปนิดนึงเพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวครับเพราะทุกคนก็อยากจะประกวดเพิ่มขึ้นเราเลยเลื่อนวันเป็นวันที่18เดือนธันวาครับสวัสดีครับทวีนะครับผู้จัดการทั่วไปโรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่นะเหตุผลที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการมิสแลนด์สเคปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์เนี่ยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของหนุ่มหล่อรักโลกนะครับตรงกับความเป็นโรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่นะครับซึ่งเน้นธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับหลักๆมันเป็นประมาณนี้ครับก็สวัสดีนะคะดร.รณิดานกไข่เจริญนะคะหรือว่านกไข่นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะที่พี่หมีได้จัดงานตัวนี้นะคะ Landscape Mr. and Mrs. นะคะก็นกไทยรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับนกไทยคืออะไรเพราะนกเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติรักต้นไม้หรือธรรมชาติมากๆคนรอบข้างก็จะรู้นะคะแล้วด้วยผลิตภัณฑ์หรือว่าอาชีพที่ทำอยู่ก็สอดคล้องเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับการธรรมชาติอะไรต่างๆค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าพอพี่มาเชิญมางานใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเราได้ร่วมกันผลักดันน้องๆหรือว่าคนยุคใหม่นะคะให้มีส่วนร่วมในการประกวดเวทีนี้นะคะก็มิสกับมิสเตอร์แลนด์สเคปนะคะก็เราจะได้คนหนุ่มๆหรือว่าสาวๆที่มีเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเป็นนักคิดนักพัฒนาแล้วก็ให้ได้น้องๆทุกคนได้มีกิจกรรมแล้วก็มาร่วมการผลักดันทำให้สังคมน่าอยู่โดยการใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองของแต่ละคนนะคะเพราะเด็กสมัยนี้ยุคใหม่ก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยค่ะอยากผลักดันให้น้องๆนำความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นผลักดันแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะคะช่วยกันมาร่วมกันทำสิ่งดีๆกันนะคะให้โลกนี้สังคมนี้น่าอยู่นะคะโดยคนดีๆค่ะก็
หมู่บ้านคริสตัลกินเขาใหญ่นะครับก็ยินดีที่ให้น้องๆได้น้องๆที่มีจิตที่จะเป็นจิตอาสารักธรรมชาติรักโลกนะครับเพื่อพัฒนาตรงนี้ให้เป็นจิตอาสาให้ไปทำสาประโยชน์ให้กับประเทศชาติเราก็เลยมีความยินดีที่อยากจะช่วยสนับสนุนตรงนี้โดยการใช้พื้นที่รีสอร์ทที่หมู่บ้านที่เขาใหญ่นะครับให้เป็นที่พักตลอดทั้งปีนะครับฟรีเลยนะครับขอบคุณมากครับครับอินทวัฒน์ถนนทิติพัฒน์นะครับปีนี้ได้มีโอกาสได้เข้ามารังสรรค์ทำมงกุฎให้กับ Miss Landscape นะครับแรงบันดาลใจในการทำมงกุฎของ Miss Landscape ในปีนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภูมิทัศน์ของภูเขายอดเขาที่มีความแหลมซึ่งเปรียบเสมือนความฉลาดและความหลักแหลมของผู้เข้าประกวด Miss Landscape ในปีนี้นะครับด้วยจัดทุกคนครับก็ที่เล็งเห็นเวทีนี้เพราะว่าปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสร่วมงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นอยู่ในคณะทำงานของประมงพื้นบ้านเพื่อการพาณิชย์เนื่องจากธุรกิจผมก็มาจากสินค้าประมงทั้งหลายก็เล็งเห็นว่านุ่มหล่อรักโลกเนี่ยจะเข้าคอนเซ็ปต์มากเพื่อประมงและเกษตรเพื่อการยั่งยืนครับบริษัทไล่วิวเก็บตะวันนะครับจะบอกว่าคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดในการทำงานเนี่ยครับของมิสเตอร์แลนด์สเคปและมิสแลนด์สเคปเนี่ยตรงกับบริษัทก็คือว่าเป็นเรื่องของการรักโลกนะครับนึกถึงธรรมชาตินะครับเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นผลิตภัณฑ์ของตราใบหม่อนเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารพิษเจือปนเป็นออร์แกนิกนะฮะดังนั้นการที่เรามาสนับสนุนเวทีนี้นะครับมองเล็งเห็นว่าหนุ่มหล่อที่มาในการประกวดนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวที่มาประกวดในงานนี้นะครับมีแนวคิดมีการที่จะนำความคิดไปในเรื่องของการรักโลกรักธรรมชาติดังนั้นยินดีที่จะสนับสนุนตรงนี้ครับครับขอบคุณมากครับ